بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله رب بالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه جاوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้นะก็จะมีการบรรยายศาสนธรรมหลังจากเรียนกุรอานด้วยนะครับเป็นสองคาบนะเดี๋ยวคาบแรก เรียนกุรอานพร้อมความหมายนะครับแล้วก็ประมาณถึงประมาณ10โมงนิดๆนะหลังจากนั้น10โมงเป็นต้นไปก็จะเป็นบรรยายศาสนานะครับเริ่มในซูเราะห์อัลอารอฟจ้ะอายะที่104วะกอละมูซายาฟิรเอานูอินนีรอซูลุมมิรร็อบบิลอาละมีนอายะที่104นะยูสที่9ซูเราะห์อัลอารอฟซูเราะห์ลำดับที่7นะครับเรื่องราวของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอ่ะเริ่มต้นที่ฟาติฮะก่อน อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาอ์มิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอฏัลมุสตะกีมศิรอฏัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยรุลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดฎอลลีนอามินอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะกอละมูซายาฟิรเอานูอินนีรอซูลุมมิรร็อบบิลอาลามีนฮะกีกุนอะลาอัลลา
ฮิอิลลัลฮักกะقد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيلقال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقينفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرينมาดูความหมายกันนะครับหลังจากอายะที่103นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำเรื่องราวของนบีมูซาและก็คู่ปรับของนบีมูซาเนี่ยก็คือฟิรอาวน์นะซึ่งฟิรอาวน์นี่ก็จะมีอัมมาดที่ปรึกษาชื่อว่าฮามานนะนี่ตัวไม่ดีทั้งคู่เลยแต่ฟิรอาวน์นี่เป็นกษัตริย์ที่สถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าบังคับให้คนที่อยู่ใต้การปกครองของเขาเนี่ยกราบไหว้ตัวเขาเองเรียกว่าเขาเนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุดคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าตีตนเสมออัลลอฮ์เลยดังนั้นเมื่อเวลานบีมูซาอะลัยฮิสสลามซึ่งถามว่าก็มีความคุ้นชินพอโตมาในวังด้วยกันเนี่ยนะมาเรียกร้องให้เคารพสักการะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสียหน้าและก็เป็นการสูญเสียอำนาจแต่แน่นอนว่าบั้นปลายสุดท้ายเนี่ยฟันซุดไกฟะกานากิบะตุลมุฟซิดีนอันนี้103นะจงพิจารณาดูเถิดว่าบั้นปลายของบรรดาผู้ที่ก่อความเสียหายบรรดาคนที่ทำความผิดความชั่วต่างๆเนี่ยบั้นปลายของพวกเขาเป็นอย่างไรนะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงโทษตั้งแต่ในโลกนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นคนรวยอย่างกอรูนคนที่บ้าตำแหน่งอย่างฮามานหรือแม้กระทั่งคนที่หลงตัวเองว่าเป็นพระเจ้าอย่างฟิรอูนนะครับและก่อนหน้านี้กับกลุ่มชนต่างๆที่ทำการละเมิดนะปฏิเสธนะการปฏิเสธสารที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งผ่านมากับบรรดารอซูลของพระองค์อายะที่104อัลลอฮ์บอกว่าวะกอละมูซานะอัลลอฮ์จะเล่าเรื่องนบีมูซาและมูซาก็ได้กล่าวแก่ฟิรอูนว่าอินนีรอซูลุมมิรร็อบบิลอาลามีนแท้จริงฉันคือศาสนทูตที่มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกฮากีกุนแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นความถูกต้องฮากีกุนฮักนี่แหละสิ่งที่เป็นความถูกต้องทั้งหลายเนี่ย
อัลลาอะกูลอะลัลลอฮิอิลลัลฮักสิ่งที่เป็นความถูกต้องเนี่ยในการที่ฉันจะไม่กล่าวเกี่ยวกับอัลลอฮ์นอกจากเป็นความจริงเท่านั้นการที่นบีมูซานำบัญญัตินำทำหลักทำคำสอนมาบอกกับฟิรอูนเนี่ยไม่ได้มาจากความรู้สึกนึกคิดของท่านเองอยากจะโค่นล้มอำนาจของมูซาอยากจะขึ้นตัวอยากจะตั้งตนเป็นใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นวะฮีเป็นวะฮยูมาจากอัลลอฮ์นะซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นหลักธรรมคำสอนมาตักเตือนคนที่กำลังหลงผิดคนที่กำลังท้าทายต่อดีชานุภาพของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าท่านนบีจะไม่พูดอะไรออกมาเว้นแต่สิ่งที่เป็นสัจธรรมเท่านั้นเป็นความจริงเท่านั้นกอดจิตุกุมบิบัยยินติมิรับบิกุมฟาอารซิลมาอียะบานีอิสราอีลที่จริงฉันได้นำหลักฐานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเนี่ยมายังพวกเจ้าแล้วมีเครื่องหมายมีหลักฐานการที่นบีมูซาบอกว่าฉันเป็นรอซูลเนี่ยเครื่องยืนยันการเป็นรอซูลหรือเป็นนบีก็คือการมีปฏิหารก็คือมุอ์ญิซาตนั่นเองนะฟาอารซินมาอียะบานีอิสรออีลจงมอบวงวานบานีอิสรออีลเนี่ยนะไปกับฉันด้วยเถิดเขาก็คือฟิรอูนบอกว่ากอลาอิงกุนตะจิตะบิอายาตินฟะติบิฮาหากว่าท่านก็คือนบีมูซาเนี่ยนำหลักฐานใดๆมาก็จงนำมันมาเถิดอินกุนตะมินัสซอดิกีนหากท่านอยู่ในหมู่ผู้ที่พูดจริงฟิรอูนก็บอกแสดงมาเลยถ้าว่าเป็นรอซูลจริงก็ทำให้ฉันเห็นหน่อยสิว่ามีอะไรเป็นเครื่องเป็นหลักฐานยืนยันในคำพูดของท่านคำว่าปล่อยบานีอิสรออีลหรือว่ามอบบานีอิสรออีลเนี่ยคืออะไรจงปล่อยให้พวกเขาเนี่ยเป็นอิสระจากการเป็นทาสเพราะว่าการที่ฟิรอูนเนี่ยก่อสร้างอย่างที่เห็นนะไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเทพรูปต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้พวกเขาก่อสร้างเนี่ยพวกเขาก็มีพวกคนที่เป็นอียิปต์เดิมเนี่ยเขาไม่ใช้เขาใช้บานีอิสรออีลนั่นแหละเป็นแรงงานทาสซึ่งเป็นแรงงานที่มีการขู่บังคับขู่เข็นและก็ทรมานนะเยี่ยงสัตว์เลยใช้ทำวันป่วยไม่มีการรักษาไม่มีลานะใครทำไม่ได้ตายแบบนี้เป็นการกดขี่ข่มเหงและบังคับด้วยให้บานีอิสรออีลเนี่ยเชื่อว่าฟิรอูนเป็นพระเจ้าก็ปล่อยตรงนี้มาคำว่าปล่อยตรงนี้ก็หมายถึงปล่อยให้พวกเขาได้กราบไหว้ในสิ่งที่เขาเคารพภักดีเช่นเดียวกับที่พวกท่านเนี่ยก็เคารพภักดีคือต่างคนก็ต่างเคารพภักดีกันไปแต่ไม่ใช่คุณเนี่ยเชื่ออีกแบบนึงแล้วก็มาบังคับให้เราเชื่ออีกแบบนึงนะเพราะคนที่เป็นบานีอิสรออีลนี้เนี่ยเป็นผู้ที่สืบเสื้อสายมาจากอิสรออีลนะก็คือนบียะกูบบานีอิสรออีลเนี่ยอิสรออีลก็คือยะกูบครับอิสรออีลก็คือยะกูบนะซึ่งนบียะกูบก็เป็นลูกของนบีอิสฮากนบีอิสฮากก็เป็นลูกของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเดิมต้นเดิมของนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวนะอันนี้บานีอิสรออีลนะที่ยังดีอยู่นะตอนนี้นะให้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ตาลาเขาฟิรเอาจึงกล่าวว่าถ้าหากได้นำหลักฐานมาก็มาเอามาให้เห็นนะเพื่อที่จะได้ทำตามที่ได้กล่าวอ้างนะครับเสร็จแล้วพี่น้องครับนี่คือมุอ์ญิซาตของนบีมูซาฟะอัลกออาซอนบีมูซาจะมีไม้เท้าเนี่ยไม้เท้านะครับฟะอีซาฮิยะซุอบานุมมุบีนนบีมูซาก็โยนไม้เท้าของเขาออกไปทันใดนั้นมันก็กลายเป็นงูใหญ่จริง
นะซัวบานตรงนี้เนี่ยอาลีบินอบีตันฮะนำมาจากอิบนุอับบาสบอกว่ามันคืองูตัวใหญ่เพศผู้เป็นงูตัวใหญ่เพศผู้กลายเป็นงูจริงๆเลยในหะดีษอีกบทหนึ่งบอกว่ามันกลายเป็นงูที่ตัวใหญ่มากอ้าปากเลื้อยไปอย่างรวดเร็วไปยังฟิรอูนและเมื่อฟิรอูนเห็นเนี่ยนะว่ามันเลื้อยเข้ามาเนี่ยก็กระโจนลุกด้วยความตกใจและก็วิงวอนขอกับมูซาว่าหยุดไอ้งูตัวนี้ทีเดี๋ยวมันจะมากัดมูซาจึงสั่งให้งูเนี่ยหยุดเจอของจริงไปแล้วอัสซุดดีรายงานต่ออีกบอกว่าซัวบานตัวนี้เป็นงูเพศผู้มันอ้าปากกว้างมากปากล่างเนี่ยนะอยู่กับดินส่วนอีกปากบนเนี่ยอยู่สูงเท่ากับกำแพงวังโอ้โหไม่ธรรมดาใหญ่จริงๆงูใหญ่เลยไม่ใช่งูตัวกระแป๊กหนึ่งอ้าปากทีนะปากล่างอยู่ที่ดินส่วนปากบนเนี่ยอยู่ที่กำแพงอันนี้ถึงว่าฟิรอูนมันโดดกระโจนเลยหนีเลยเจอทีปากใหญ่มากอันนี้เป็นบันทึกโดยอิหม่ามตอบรีมีหะดีษรายงานหมดนะต่อมามันก็พุ่งเข้าไปหาฟิรอูนอย่างรวดเร็วเลยเมื่อฟิรอูนเห็นมันก็ทำท่าทางกลัวตกใจตะโกนร้องอย่างหมดท่าเลยบอกมูซาหยุดมันหน่อยฉันเชื่อท่านแล้วฉันเชื่อท่านแล้วฉันจะปล่อยให้วงวานอิสราเอลเนี่ยไปกับท่านมูซาหยุดมันหน่อยพอฟิรอูนบอกแบบนั้นนบีก็เรียกงูกลับมาแล้วก็พอมาอยู่ในมือปั๊บก็กลายเป็นไม้เท้าเหมือนเดิมนะดำรัสตรงนี้เนี่ยเป็นบันทึกโดยอัตตบรอนีนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เป็นมุอ์จิซาตวะนะซะอะยะดะฮูวะนะซะอะยะดะฮูฟะอิซาฮิยะบัยฎออูลินนาซิรินและเมื่อเขาชักมือของเขาออกทันใดนั้นมันก็กลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์แก่บรรดาผู้ที่มองดูมีบางพวกนะเป็นพวกบิดเบือนกุรอานเนี่ยบอกว่ามือของนบีมูซาเนี่ยที่เป็นสีขาวเนี่ยเพราะเป็นโรคด่างมีพวกนึงนบีข้ามทะเลก็บอกว่าอ๋อข้ามช่วงน้ำมันลดไม่ทะลงทะลงแยกอะไรเนี่ยทะเลแยกอะไรไม่ใช่หรอกน้ำลดพอดีมีอยู่พวกนึงบิดเบือนกุรอานนะไม่เชื่อในเรื่องของมุอ์จิซาตแปะตีให้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไปน้ำลดมือเป็นโรคด่างนี่แล้วถามว่ามันจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ยังไงมือเป็นโรคด่างกี่นะเป็นด่างขาวที่เอามาบอกในกุรอานเป็นสิ่งมหัศจรรย์อะไรไม่ใช่นะเดี๋ยวเราเขาบอกต่อว่าเอามือของเขาออกมาจากเสื้อเกาะหลังจากที่เอามันเข้าไปเอามือเนี่ยสอดเข้าไปในเสื้อเกาะแล้วก็เอาออกมาจากเสื้อเกาะทันใดนั้นในมือก็กลายเป็นมีประกายออกมาโดยมือของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นโรคด่างเนี่ยบอกไว้แล้วมีคนบอกเป็นโรคด่างจริงๆไม่ใช่มือไม่ได้เป็นโรคด่างหรือป่วยแต่ประการใดอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าวะอะดะคิลยะดะกะฟีจันบิกะตะคุรุจบัยฎออามินกอยริซูกอยริซูอันนี้อยู่ในซูเราะห์อันนัมล์และจงสอดมือของเจ้าเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเจ้ามันก็จะออกมาขาวปราศจากอันตรายใดๆหมายถึงไม่ได้เป็นโรคด่างขาวนะและเมื่อเอามือกลับเข้าไปแขนเสื้อเหมือนเดิมเนี่ยมันก็กลายเป็นอย่างเดิมมันไม่ใช่ว่าพอใส่เข้าไปปั๊บแล้วเป็นโรคปุ๊บแล้วก็อยู่อย่างนั้นเพราะโรคเนี่ยมันต้องค้างเนี่ยแต่นี่มันเป็นรัศมีมันเป็นสีขาวเป็นประกายพอเอากลับไว้ที่เดิมก็หายละเป็นมุอ์จิซาตจะทำให้เห็นบังคับเขาเรียกอะไรให้เห็นได้แล้วก็ให้หยุดได้เหมือนกับไม้เท้านี่แหละไม้เท้าโยนไปก็กลายเป็นงูแต่ถามว่าจะเรียกกลับมาให้เป็นไม้เท้าได้ไหมได้เรียกกลับมาก็กลายเป็นไม้เท้าไม่ใช่ทำปั๊บแล้วก็อยู่กันเลยนะนี่ก็คือเรื่องของมุอ์จิซาตซึ่งฟังตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟิรอูนเนี่ยมันกลัวแล้วมันก็เชื่อแล้วแหละแต่คราวนี้มันจะไปเสียตรงไหนล่ะเดี๋ยวอ่านต่อกอลัลมะลาอูมินกอมีฟิรอูนอินนะฮาด
ذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين มาดูความหมายนะครับเมื่อกี้ที่เราแปลกันเนี่ยพอนบีมูซาแสดงให้เห็นถึงหลักฐานก็คือมุอ์จิซาตมุอ์จิซาตนี่คือสิ่งมหัศจรรย์นะฮะส่วนมายากลเนี่ยมันคือการใช้การหลบตาใช้เทคนิคในการบังตาแต่ถามว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่จริงใช้อุปกรณ์น่ะมายากลที่เขาเล่นกันทุกวันนี้มันมีอุปกรณ์เฉพาะของมันใครฝึกฝนคนไหนคนนั้นก็ทำได้ถูกไหมมายากลนี่มีโรงเรียนสอนเลยนะแต่ถ้ามุอ์จิซาตนี่ไม่ใช่ถ่ายทอดกันได้นะนบีมูซาปั๊บอ้าวเอาไม้เท้าไปให้อีกคนหนึ่งโยนไม่เป็นนะมุอ์จิซาตนี่คือเป็นเรื่องเฉพาะแต่ถ้ามายากลเนี่ยสอนกันได้มีโรงเรียนมีอุปกรณ์คุณไปเข้าคอร์สปั๊บกลับมาเล่นให้เป็นสนุกสนุกนะมันก็คือการละเล่นอย่างนึงแต่มันจะมีมายากลอีกประเภทนึงก็คือใช้แซฮัดเข้ามาเกี่ยวด้วยใช้ยินมาบังตาอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็จะเนียนกว่าไออุปกรณ์อีกคนก็เข้าใจว่าโอ้โหไอนี่เซียนที่ไหนได้มันไม่ได้ใช้ตัวมันหรอกมันใช้แซฮัดใช้ยินเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นต้องแยกกันว่ามุอ์จิซาตไม่สามารถจะถ่ายทอดได้นบีมูซาถ่ายทอดให้ลูกท่านต่อไม่ใช่นะเป็นของใครของมันที่อัลลอฮ์จะให้แต่ละคนแตกต่างกันไปและมุอ์จิซาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับนบีท่านใดเนี่ยพระองค์ก็จะให้ในเวลาที่เป็นสิ่งที่คนในแต่ละยุคสมัยเนี่ยเขาอะไร
ขาสนใจกันอยู่เช่นในสมัยฟิรอูนเนี่ยแสดงว่าความรู้เรื่องซะฮ์ฮ์หรือเรื่องของมายากลเนี่ยเยอะมากมีแพร่หลายมากในอาหรับเรื่องของบทกลอนเรื่องของการสำนวนต่างๆก็เป็นที่แพร่หลายอัลลอฮ์จึงให้กุรอานเป็นมุอ์จิซาตมาตอบโต้นบีอีซาเรื่องการแพทย์นะคราวนี้หลังจากที่แสดงให้เห็นถึงงูแล้วก็เห็นแล้วก็เชื่อนะว่าเนี่ยฉันเชื่อมูซาแล้วปล่อยเลยไปเลยเอาจาฟิรอูนจะเอาบันิอิสรออีลไปเลยแต่พอได้สติขึ้นมานั่งบนบัลลังก์แล้วเมื่อกี้ตัวนี่กระโจนออกนอกบัลลังก์ใช่ไหมเมื่อกี้หลุดสติหลุดพอกลับมานั่งบนพลังปั๊บโอ้โหหลงอำนาจอีกแล้วกลับคืนมาใหม่กอลัลมาลาอูไอบรรดาคนที่เป็นผู้นำพวกอัมมาดทาฟิดโอนยอมปั๊บเนี่ยเดี๋ยวพวกเราเสียอำนาจไปด้วยเหมือนกับเวลาบริหารนะถ้านายกยุบสภาปั๊บตำแหน่งหลุดหมดเลยใช่ไหม นายกยุบปั๊บรัฐมนตรีไปด้วยไม่ได้สิพวกนี้ลูกหาบก็ต้องอย่าลงต้องสู้ต้องหาวิธีสู้กับมูซาให้ได้กอลัลมาลาอูมินกอมิฟิรอาวนะอินนะฮาซาลาซาฮิรุนอาลีมบอกเลยว่าที่ฟิรอูนเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่วจีทรงยีซาได้หรอกมันก็คือนักมายากลคนหนึ่งที่แสดงตบตาท่านลาซาฮิรุนอาลีมนี่คือผู้ที่เป็นนักมายากลที่อาลีมเลยอาลีมเลยเป็นคนที่เรียนมาอย่างสูงเลยเรียนมาอย่างดีเลยยูรีดูไอยุคริยากุมมินอาร์ดีกุมเขาต้องการที่จะขับไล่พวกเจ้าออกจากแผ่นดินของเจ้าถ้ายอมที่จะให้มูซาไปวันหนึ่งมูซาไปตั้งเมืองขึ้นมาแข็งเมืองขึ้นมาก็มาไล่พวกเราออกอีกทีนั่นแหละดังนั้นอย่ายอมตั้งแต่แรกถ้ายอมปั๊บเดี๋ยวเราก็จะถูกไล่ออกจากเมืองของพวกเราเดี๋ยวเสียอำนาจกีพูดถูกเดี๋ยวเสียอำนาจฟามาดาตะมูรุนดังนั้นพวกเจ้าจะใช้ให้ทำสิ่งใดถามกลับไปที่ใครถามกลับไปที่พวกอัมมาดต่างๆพวกเสนาที่ปรึกษาต่างๆว่าแล้วให้ฉันทำยังไงดีปรึกษาดีมากเลยกอลูและพวกเขาก็กล่าวว่าพวกที่ปรึกษาบอกกับฟินอุนว่าไงกอลูอาร์จีตรงนี้แปลว่าอะไรอาร์จีแปลว่าอักคิรหูประวิงเวลาแก่เขาก่อนอย่าพึ่งตัดสินใจให้เวลาเขาก่อนให้โอกาสเขาหน่อยดีมากกีว่าเอาข้อหูและให้โอกาสใครอีกให้โอกาสน้องของเขาน้องเขาก็คือมูซากับฮารูนเข้ามาคู่กันเพราะนบีมูซาตั้งแต่เราเรียนเนาะพูดไม่ชัดรอบิชรอฮีซอดารีเนี่ยดูอานาบีขอให้พูดชัดลิ้นฟาแซลิ้นพูดชัดเพราะนบีไปอมฐานตอนเด็กเลยคว้าฐานจริงๆไม่คว้าฐานหรอกมาลิกับให้คว้าเพราะไม่งั้นโดนฟิรอูนมันประหารอมฐานเข้าไปเพราะอมฐานลิ้นก็เลยพูดไม่ชัดก็เลยต้องให้มีฮารูนเนี่ยคอยพูดด้วยนะก็จะมาคู่กันมูซากับฮารูนเป็นพี่น้องกันนะว่าอารุซิลเล็กก็ให้ส่งคนไปฟิลมาเดอินแปลว่าตามแคว้นต่างๆเมืองต่างๆที่ท่านปกครองอยู่ซึ่งแน่นอนอียิปต์เนี่ยโอ้โหมันใหญ่โตมโหฬารกว้างใหญ่ส่งไปทุกเมืองเลยคำว่าฮาชีรีนตรงนี้ คือไปเกณฑ์มาใครที่มีความรู้เรื่องมายากลเรื่องไสยศาสตร์ไปเกณฑ์มาไปรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดคราวนี้พี่น้องคิดว่าพอไปรวมมาได้เยอะไหมโอ้โหเยอะดิพอเยอะมากเนี่ยมาแสดงทุกคนไม่ไหวหรอกก็ไปคัดกันอีกคัดด้วยนะสมมติมากันเนี่ยเป็นหมื่นคนเลยให้เหลืออยู่ไม่กี่คนที่จะแจ๋วๆเนี่ยไปคัดอีกเพราะว่าเอามาหมดไม่ได้บางคนก็เพิ่งฝึกมาใหม่ๆยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่โยนไปยังเป็นเชือกอยู่เลยคือพวกนี้ใช้เชือกนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นอะไรเป็นเชือกแต่ใช้การบังตานะเป็นมายากลก็คัดมาจนกระทั่งได้นักมายากลมาและต้องแสดงกลในลักษณะเดียวกันก็คือเปลี่ยนไม้เท้าหรือเชือกให้กลายเป็นงูให้ได้ดังในกุรอานที่บอกว่าฟะนะ
ติยันนะกะบิซะบิซะริมมิสลิดังนั้นเราก็จะนำมาซึ่งเล่ห์กลนั้นแก่เจ้าเช่นเดียวกันอันนี้บอกเหมือนกันว่าเจ้าใช้กลเราก็จะใช้กลเหมือนกันฟิรอูนบอกฟะจาลบัยนะนาวะบัยนะกะเมาอีดันลานุคลิฟูฮูนะฮ์นูวะลาอันตะมากานันซัวเจ้าจงกำหนดขึ้นระหว่างเรากับเจ้าณสถานที่โลกแห่งหนึ่งโดยที่เราจะไม่ผิดสัญญาและตัวเจ้าด้วยมูซากล่าวว่ากำหนดเวลาตรงนี้เนี่ยเป็นการกำหนดวันที่พระเจ้าก็คือวันรื่นเริงเขากำหนดเป็นวันรื่นเริงเมาอิดนะเป็นวันที่รื่นเริงเพราะว่าเป็นการแสดงต่อประชาชนเลยนะคือให้แสดงต่อหน้าประชาชนด้วยเขากล่าวว่าตัวเองชนะได้โดยที่ประชาชนจะมาชุมนุมกันในตอนสายบอกด้วยนะว่าไอยุชารนาสุดูฮาการประลองกันเนี่ยหรือการประชันกันเนี่ยจะเกิดขึ้นในตอนสายฟะตะวัลลาฟิรอาวนฟะจะมาไกดะฮูซุมมาอะตาฟิรอูนก็ได้กลับออกไปเพื่อที่จะไปร่วมมือเขาเรียกร่วมมือกันวางแผนของเขาตามที่เขานั้นได้นัดหมายเอาไว้หลังจากนั้นยะตูกะบิกุลลิซาฮิรินอาลีพวกเขาก็ไปนำมายังพวกซึ่งมรรคมายากลต่างๆวะจาอัสซะฮารอตุและบรรดานักมายากลก็มายังฟิรอูนกอลูบรรดามายานักมายากลก็กล่าวว่าอันนี้หัวกะทิหมดเลยนะอินนาลานาลาอัจรอนแน่นอนเราจะต้องได้รับรางวัลแน่นอนกุนนานะนุ่นกอลีบีนเราจะต้องถ้าเราเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะคือมีรางวัลให้ฟิรอูนก็จะต้องตบรางวัลให้นะเขาฟิรอูนบอกว่าใช่แล้วกอและนามรางวัลน่ะมีอยู่แล้วแต่จะมีสิ่งที่พิเศษกว่ารางวัลคืออะไรอินนากุมและมีนั่นโมกอรอบีนพวกเจ้าจะอยู่ในหมู่ใกล้ชิดกับเรางงไหมอันนี้จะได้อะไรด้วยนอกจากได้รางวัลอย่างเดียวได้อะไรด้วยได้ใกล้ชิดก็คือได้มาเป็นตำแหน่งอยู่ใกล้ฟิรอูนตำแหน่งไงได้เขาเรียกอะไรเป็นที่ปรึกษาพิเศษที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คือคนเราเนี่ยเวลารวยอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องมันยังไม่สุดนะมันต้องมีอะไรด้วยตำแหน่งตำแหน่งนี่เป็นอะไรที่คนอยากคนรวยก็อยากมีตำแหน่งตำแหน่งเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจดังนั้นฟิรอูนไม่ใช่ให้รางวัลอย่างเดียวให้ตำแหน่งใกล้ชิดด้วยจะต้องมายืนอยู่ข้างฟิรอูนโอยอะไรเอ่ยคราวนี้เวลาเป็นที่ปรึกษาสมเป็นที่ปรึกษากษัตริย์ใกล้ชิดกษัตริย์เนี่ยเวลาไปไหนคนก็ต้องโอ้โหเกรงใจเว้ยนี่มันที่ปรึกษากษัตริย์เว้ยใหญ่โตนะอันนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้เล่าเอาไว้ในกุรอานอ่ะอ่านต่อนะกอลูยามูซาอิมมาอันตุลกียะวะอิมมากอลูยามูซาอิมมาอันตุลกียะวะอิมมาวะอิมมานุลมุลกีนวะอิมมาอันนุลมุลกีนกอลอัลกูฟะลัมมาอัลกอวซะฮารูอะอยุนันนาสوَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ
วะอูฮัยนาอิลามูซาอันอัลกิอัศอกفَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَفَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون อ่ะมาดูความหมายนะครับพอนักมายากลมารวมตัวกันนะก็ได้พบกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและก็เป็นการแสดงกลด้วยกระเชือกเป็นที่รู้กันสมัยก่อนเนี่ยไอ้กลงูเนี่ยมันต้องใช้เชือกนะแล้วก็ไม้เท้าของพวกเขาเนี่ยให้กลายเป็นงูบางคนก็ใช้เชือกโยนลงไปบางคนก็ใช้ไม้เท้าแต่ไม้เท้านี่จะยากหน่อยแต่บางคนก็ใช้เชือก กอลูยามูซาอิมมานะพวกเขากล่าวว่าโอ้มูซาท่านจะโยนก่อนหรือว่าเราจะเป็นผู้โยนก่อนอันนี้คำสนทนาระหว่างเชิญครับเชิญ จะจบแล้วไปก่อนเป็นคำสนทนาระหว่างอะไรระหว่างนบีมูซากับพวกนักมายากลนักมายากลถามนบีมูซาว่ามูซาจะโยนก่อนไหมหรือจะให้พวกเราทำพวกเราโยนก่อนนบีมูซาหลังจากนั้นเขานบีมูซาก็กล่าวว่าเขาก็คือนบีมูซาบอกว่ากอลอัลกูพวกเจ้าให้โยนก่อนให้เกียรติให้นักมายากลแสดงก่อนคือพี่น้องครับเวลาไอ้ของจริงเนี่ยให้มาทีหลังมันจะได้เห็นข้อแตกต่างถ้าสมมุตินบีมูซาโยนไปก่อนไอ้พวกนี้ไม่กล้าโยนแล้วไม่กล้าโยนพอรู้ว่านี่ของจริงอัลลอฮ์จึงมีคำสะอามีวะฮีให้พวกนั้นโยนก่อนแสดงก่อนของปลอมเอาแสดงก่อนเดี๋ยวของจริงมาทีหลังพวกนั้นก็โยนกันไปกลายเป็นงูเขียวมั่งงูหลามมั่งแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้งูตัวเล็กๆกันงูเห่าบ้างไม่รู้มีงูอะไรบ้างสมัยก่อนฟาลัมมาอัลกูขอโทษอัลเกาครั้งเมื่อเขาก็คือนบีมูซาโยนออกไปพวกคนทั้งขอโทษทีอันนี้ไม่ใช่มูซาหมายถึงพวกอะไรนะพวกแสดงมายากลโยนออกไปพวกเขาก็ลวงตาใช้การลวงตาใช้เทคนิคลวงตาสับมือสับเปลี่ยนนะผู้คนอะยูนันนาสให้คนเนี่ยมองไม่เห็นลวงตาวัสตัรฮาบูฮุมวะจาอูบิซะฮรินอาซีมและทำให้พวกเขากลัวด้วยเพราะมีงูเนี่ยทุกคนก็กลัวอยู่แล้วและพวกเขานั้นก็ได้นำมาซึ่งมายากลอันใหญ่หลวงอายะที่117เชิญครับชินสลามเชิญจ้ะและเราได้วะฮยูมีอายะมีเครื่องหมาย
แก่มูซาว่าให้โยนไม้เท้าออกไปนะอัลกีอัลซอแกโยนไม้เท้าของท่านออกไปอัลลอฮ์สั่งเลยให้โยนไม้เท้าท่านออกไปก็คือนบีมูซาไหนคุ้มครับเชิญแล้วทันใดนั้นมันก็กลืนสิ่งที่พวกเขาลวงตาทั้งหมดนะอิบนุอับบาสบอกว่างูของมูซาได้กลืนกินบรรดาเชือกและท่อนไม้ของนักมายากลหมดจนกระทั่งตอนคือกินหมดเลยตลอดทางเลยที่ผ่านนักมายากลเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่กลแล้วมันคืออำนาจที่มาจากฟากฟ้านะและนี่ไม่ใช่มนต์คาถาอย่างแน่นอนนี่คืออำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาวะกออัลฮักกุและความจริงก็ได้เกิดขึ้นวะบาตอละมากานูยะมาลูและสิ่งที่พวกเขาทำก็ตกไปไอมายากลก็ต้องยอมเพราะว่าของจริงมาแล้วฟะกูลีบูฮูนาลิกะวันกอลาบูซอกีรีนและที่นู่นล่ะและที่นู่นแหละพวกเขาก็ได้รับความพ่ายแพ้และกลายเป็นผู้ที่ต่ำต้อยหมายถึงฝั่งนู้นนะนักมายากลนะว่าอุลกิยัสซาฮารอตุซาจีดีนบรรดานักมายากลได้ถูกทำให้ล้มตัวลงกราบยอมรับในความจริงกราบต่อลอสุบฮานะฮุวาตาลาเลยนะและกล่าวว่าเรานั้นศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกก็คือรับบีมูซาวาฮารูนพระเจ้าของมูซาและฮารูนในรายงานบอกว่าเขาประลองกันในตอนไหนนะจำได้ไหมเมื่อกี้ฉันบอกไปละตอนสายๆพอตกเย็นนักมายากลทั้งหมดถูกประหารชีวิตหมดเลยเดี๋ยวอายะต่อไปนะเดี๋ยวเก็บไว้คราวหน้าเก็บไว้คราวหน้าแล้วนี่คือคนที่ศรัทธากลุ่มแรกนะครับแล้วใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวนะเป็นสองสถานะสถานะแรกตอนเช้ายังเป็นผู้ที่ท้าทายอำนาจของอัลลอฮ์อยู่เลยพอตกเย็นกลายเป็นคนที่ตายชะฮีดเช้าเนี่ยยังเป็นกาเฟสพูดง่ายๆพอเย็นมากลายเป็นคนที่ตายชะฮีดตายที่ดีที่สุดบนโลกนี้คือการตายชะฮีดตายในหนทางของอัลลอฮ์พอถูกฟิรอูนมันจับตัดขาตัดแขนแล้วก็เอาไปแขวนประจานที่ต้นยะผาลำนะแต่ถามว่าทำไมถึงคนเหล่านี้อีหม่านมันมีรายงานว่าอัลกอซิมอิบนูอาบีบัซซะได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ได้วะฮยูวะฮีให้แก่มูซาโยนไม้เท้าเข้าไปทันใดนั้นมันกลายเป็นงูใหญ่อ้าปากงับสิ่งที่นักมายากลทั้งหมดเนี่ยโยนลงไปทั้งหมดนักมายากลก้มลงสุญูดต่ออัลลอฮ์ไม่เงยขึ้นเลยเพราะรู้นี่คืออำนาจของอัลลอฮ์ตาลาปรากฏว่าในรายงานบอกต่อว่าขณะที่เขากำลังสุญูดลงกราบต่ออัลลอฮ์เนี่ยก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ทำให้พวกเขาได้เห็นสวรรค์นรกและผลตอบแทนแก่ชาวสวรรค์และชาวนรกให้เห็นเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเสียชีวิตไปในหนทางของอัลลอฮ์แล้วเขาจะได้อะไรบรรดานักมายากลจึงตอบโต้กับฟิรอูนบอกว่าวันนี้ท่านจะทรมานฉันขนาดไหนที่สุดก็คือตายแต่ฉันไปรอรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในวันกิยามะห์ในโลกหน้าเพราะอัลเลาะห์จะให้สวรรค์แก่ฉันแต่ถ้าเกิดฉันทนการทรมานของท่านไม่ได้ฉันก็ต้องไปเจอวันที่ทรมานหนักกว่าก็คือในวันกิยามะห์ยอมที่จะโดนทรมานในโลกนี้เพื่อไปรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในโลกหน้าและก็จะไม่มีการทรมานใดๆแล้วมีแต่ความสุขความสงบสุขความสะดวกสบายนะครับนะทุกอย่างที่เหนื่อยยากลำบากมาในดุนยาทั้งหมดเนี่ยจะแปรเปลี่ยนไปเป็นความสุขทั้งหมดเลยนะไม่มีความกังวลวิตกใดๆไม่มีเรื่องมาให้เครียดไม่ให้ปวดหัวนะแต่สำคัญก็คือว่าเราจะสบัดอดทนนะได้ไหมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเขากลัวเหมือนกันก็คือว่ากลัวว่าความอดทนจะมีไม่พอจึงมีดูอาที่นักบัญญากลขอให้อัลลอฮ์เนี่ยเทความสอบัตลงมาให้พวกเขาคำว่าเทนี่เป็นไงเทกับโปรยเนี่ยเหมือนกันไหมรอฮ์มัดเนี่ยใช้โปรยนะไอ้ฝนเนี่ยไอ้รอฮ์มัดนี่ใช้โปรยนะโปรยแต่เทนี่คือเต็มเลยเจาะจงเลย
ช้คำว่าเทเลยความอดทนมาที่ตัวฉันหน่อยเพราะสิ่งที่ฉันกำลังจะโดนทดสอบเนี่ยมันหนักหน่วงเหลือเกินก็คือการทรมานก่อนตายโดนตัดมือตัดแขนทีละข้างทีละข้างตัดสดๆพี่น้องไม่ได้มียายาชานะแล้วก็ไปแขวนจนกระทั่งเลือดไหลหมดตัวไม่ใช่ตายแบบตายเลยนะค่อยๆตายจากบาดแผลที่โดนตัดมือตัดเท้านะครับอ่ะเดี๋ยวยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเลยนะครับที่เป็นรายละเอียดตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวเก็บเอาไว้ในคราวหน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์น่าจะใกล้จะถึงแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องก็มาเตรียมตัวกันแล้วนะยาซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับบารอกัลลอฮ์นะจบตรงร็อบบีมูซาวะฮารูนเพราะว่าถ้าอ่านตรงนี้ไปเนี่ยต้องประมาณอีกหน้านึงไม่จบยาวมากนะครับเพราะว่ามันจะมีเป็นช่วงของมันเรื่องมันจะยาวนะเดี๋ยวแปลแล้วมันจะไม่ได้อรรถรสนะครับอะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์